นี่มันแทบจะไม่เชื่อแล้วนะทุกวันนี่เพราะมันหนามันเอาแต่วัตถุมันเอาแต่โลกมาเปรียบเทียบศาสนาไงมันมองเห็นศาสนาอยู่แค่นี้มันคิดเรื่องศาสนาได้แค่นี้สิ่งที่มันเหนือกว่านั้นล่ะที่ว่าโลกุตตรธรรมล่ะมันไปเห็นเมื่อไหร่คนมีกิเลสเห็นเมื่อไหร่ให้ปฏิบัติธรรมเข้าที่จะก้าวเข้าไปให้เห็นให้รู้เห็นนี่แหละที่จะเป็นสักขีพยานให้พระพุทธเจ้าเนี่ยให้เข้าใจซะชาวพุทธทุกวันเนี่ยแต่พุทธศาสนาอยู่นอกเหตุเหนือผลนู่นเราเป็นชาวพุทธอย่ามาสร้างพระพิฆเนศอย่ามาสร้างราหูเอาเจ้าพ่อเจ้าแม่กวนอิมมาอยู่ยาวพระอินทร์พระพรหมเข้ามาอยู่นั่งตะเคียนก็ถือพระพิฆเนศก็ถืออะไรก็ถือแม้กระทั่งพญามารก็ถือเอาสิ่งอย่างอื่นเข้ามาแปลกปลอมเพื่อจะมาหลอกมาลวงเอาเงินเอาทองเอาอะไรต่อมีอะไรทําให้ศาสนาแปดเปื้อนเริ่มจะผิดจะเพี้ยนกันมากแล้วแต่ละวัดละวัดสร้างสิ่งวัตถุขึ้นมาเพื่อจะหลอกล่อคนเข้าวัดเอาตลาดล่าเลเข้าไปอีกด้วยอนุชนรุ่นหลังผู้ที่จะเข้ามาที่หลังจะเข้าใจว่านี่เหลือคือเนื้อคือหนังของศาสนาเลยตีความหมายพุทธศาสนาต่ำๆตามกิเลสของเจ้าของนักเข้าก็บอกว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่มีบ้างบุญไม่จำเป็นที่จะต้องหิ้วคู่สังฆทานไม่ต้องเอาเงินซื้อบุญหรอกไม่ใช่อยู่ๆมาเอาแต่บุญยัดเยียดการรักษากรรมฐานแต่ละอารมณ์คือการรักษาใจไม่ให้ออกไปในทางข้างนอกนั่นเองเข้าวัดก็ไปหาแต่เครื่องรางของขลังเรานี่แหละเป็นนี่แหละเครื่องรางของขลังขา2แขน2หัว1นี่ตัวเนี้ยตัวอัปมงคลก็อยู่ที่นี่ตัวมหามงคลก็อยู่ที่เนี่ยตัววัตถุมงคลก็นี่แหละตัวเรานี่แหละจะฉลาดขนาดเลิศโลกเลิศสงสารก็เลิศสิลองหลับตาลงสิอย่างที่ว่ามันดำมนุษย์ทั้งหลายมันมาแพ้อารมณ์เจ้าของตายแล้วก็สูญอย่างนั้นเหรอก็เห็นแต่สิ่งเหล่านี้เห็นแต่สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งที่เป็นนามธรรมอยู่ล่ะเหนือโลกกว่านั้นอีกล่ะใครสอนได้เห็นเทวโลกพรหมโลกเห็นกระทั่งนิพพานไปอีกด้วยซ้ำไปโลกที่มีกิเลสรู้เมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่เมื่อไม่เห็นเรายังเห่ายังหอนอีกอ่ะไม่เชื่ออีกด้วย หัวใจแต่ละดวงละดวงมันเข้าถึงศาสนาไม่ได้นี่ก็ทราบข่าวเหมือนกันแต่ก่อนตรงนี้ก็มีทั้งพระอินทร์พระพรหมอะไรเต็มไปหมดเนี่ย ตอนนี้เนี่ยดูตรงไหนก็งามไปหมดเราเป็นชาวพุทธอย่าเอาอะไรเข้ามาเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในวัดการสร้างวัดสร้างวากันโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าเราที่เราอยู่ในวัดในวานไม่ควรจะเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาแปลกปลอมเราเป็นชาวพุทธอย่ามาสร้างพระพิฆเนศอย่ามาสร้างราหูอย่าเอามาเอาเจ้าพ่อเจ้าแม่กวนอิมมาอยู่เพราะเราเป็นชาวพุทธเราเป็นอุบาสกอุบาสิกายาวพระอินทร์พระพรหมเข้ามาอยู่ตรงนี้เราเป็นชาวพุทธเท้ามหาพรหมยังกราบพระพุทธเจ้าเลยกราบธรรมของพระองค์อีกด้วยกราบบรรดาพระสงฆ์สาวกที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเอาเข้ามาให้มีแต่สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธอย่าเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วกล่าวอะไรแล้วกล่าวพุทธังธรรมังสังฆังสรังคัจฉามิเราไม่ได้กราบขี้หมูลาขี้หมาแห้งเราไม่ได้เอาคนเอาสิ่งอย่างอื่นเข้ามาแปลกปลอมเพื่อจะมาหลอกมาลวงเอาเงินเอาทองเอาอะไรต่อมีอะไรทำให้ศาสนาแปดเปื้อนพระพุทธก็ถือพระธรรมก็ถือพระสงฆ์ก็ถือนั่งตะเคียนก็ถือพระพิฆเนศก็ถืออะไรก็ถือแม้กระทั่งพญามารก็ถือซึ่งมันไม่ใช่พันยาเอามาเข้ามาไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยศาสนาก็จะแปดเปื้อนวัดวาอาวาสก็จะมีผลมีประโยชน์อย่างที่โลกทั้งหลายพูดว่าพุทธพาณิชย์นั่นเองสร้างวัดเราอย่าไปสร้างตรงอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปเอาอย่างนั้นเอาทำเข้าหัวใจคนอย่าหวังเอาเงินเอาทองอย่าหวังเอาอะไรทั้งนั้นนอกจากหวังเอาหัวใจคนให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มาเห็นสถานที่ตรงนี้แล้วเนี่ยสะอาดสะอ้านมีตั้งแต่พระพุทธรูปมีตั้งแต่ครูบารูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่สมกับว่ากล่าวพุทธังธรรมังสังฆังสังกัจฉามิพุทธศาสนาสอนอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้สอนเพื่อเอกลาภไม่ได้สอนเพื่อชื่อเสียงไม่ได้สอนเพื่อจะเอาบริษัทบริวารสอนเพื่อก็เอาหัวใจคนให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระรัตนตรัยเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเคยตรวจตาดูบ้างไหมในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรามีไหมศีล5คุณสมบัติของมนุษย์คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาก็มี
พระพุทธเจ้ามีธรรมของพระองค์มีพระสงฆ์ดำรงไว้ที่หัวจิตหัวใจแต่ละท่านแต่ละดวงมีแค่นี้ถือว่าเป็นพุทธมามกะถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาถือว่าเป็นเหล่ากอของพระพุทธเจ้านี่ระยะหลังเริ่มจะผิดจะเพี้ยนกันมากแล้วปัญหามันถึงเกิดแต่ละวัดละวัดสร้างสิ่งวัตถุขึ้นมาเพื่อจะหลอกล่อคนเข้าวัดเอาตลาดลาดเลเข้าไปอีกด้วยหลอกคนหรือหวังจะให้คนเข้าวัดอันนั้นเข้าไปเพื่อธุรกิจไม่ใช่เข้าเพื่อความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาพี่น้องทั้งหลายโปรดเข้าใจว่าพุทธศาสนาไม่ได้เดินทางเนี้ยธรรมของพระองค์เป็นธรรมที่บริสุทธิ์เราเป็นชาวพุทธเราอย่าเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปแปะปองจะไปเคลือบแฝงไม่อย่างนั้นเราศาสนาเราจะศาสนาไม่ได้เสื่อมอนุชนรุ่นหลังผู้ที่จะเข้ามาทีหลังจะเข้าใจว่านี่เหลือคือเนื้อคือหนังของศาสนานี่เหลือคำสอนของพุทธเจ้าสอนกันอย่างนี้เหลือเพราะคนไม่ถึงศาสนาถึงมักจะโจมตีศาสนาเข้าใจดูถูกศาสนาอีกด้วยมันเป็นบาปเป็นกรรมแก่ผู้ดูถูกจริงๆแล้วศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้ศาสนาไม่เคยเสื่อมแม้จะไม่มีผู้นับถือศาสนาก็ยังเป็นศาสนาพระพุทธเจ้ายังเป็นพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธองค์ก็ยังทรงคงเส้นคงวาเป็นอากาลิโกไม่เลือกการเลือกสมัยอยู่ถึงได้เคยบอกบรรดาพี่น้องทั้งหลายโปรดได้ทราบว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารไม่ได้สารไม่ใช่ศาสนาที่จะมาแต่งมาเติมเอาไม่ใช่ศาสนาที่จะมานั่งเทียนเขียนเอาหรือว่าบันทึกเอามาบัญญัติเอาเมื่อไหร่จริงๆแล้วธรรมของพุทธเจ้ามีก่อนหน้านี้อีกเหมือนดวงอาทิตย์ใครไปสร้างมันความร้อนของไฟใครไปปรุงแต่งให้มันร้อนเรือใครไปปรุงแต่งให้มันเค็มมันเป็นสัจธรรมของมันเป็นอยู่อย่างนั้นสภาวะธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าขึ้นนำขึ้นมาตรัสไม่ว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เช่นเดียวกันไม่ใช่พระองค์ไปสร้างขึ้นมาบอกว่าถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวจะตกนรกทำความดีเดี๋ยวก็ได้ขึ้นสวรรค์สิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจธรรมตั้งหากนี่แหละที่ว่าเราอัศจรรย์ธรรมพระพุทธเจ้าอะสิ่งที่ว่าเป็นธรรมเป็นธรรมขึ้นมามันเป็นสัจธรรมคือความจริงความจริงอยู่อย่างเนี้ยแต่ในเมื่อบรรดาสัตว์ตวโลกมันมีแต่ความโลภความโกรธความหลงกิเลสราคะตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานมันมากมันก็เลยมองไม่เห็นเพราะนั้นมันถึงเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เงี้ยเลยตีความหมายพุทธศาสนาต่ำๆตามกิเลสของเจ้าของนักเข้าก็บอกว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่มีบ้างนักเข้าก็บอกว่าศาสนาก็คือคำสอนบ้างก็เพราะเราท่านทั้งหลายไปตีความหมายอย่างเงี้ยตีแบบโลกธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตตรธรรมธรรมที่โลกที่มีกิเลสหนาเอื้อมไม่ถึงต่างหากเราจะมาตีแค่โลกิยธรรมได้ยังไงทำทุกบททุกบาทสอนนี่สอนให้เข้าถึงความจริงต่างหากนี่นะแล้วจะเข้าใจว่านรกจะพึ่งยังมีเมื่อ 2,500 กว่าปีได้ยังไงสวรรค์เพิ่งจะปรากฏตอนสมัยพระพุทธเจ้าขึ้นมาตรัสรู้ได้ยังไงให้เข้าใจซะชาวพุทธทุกวันเนี่ยส่วนมากจะไม่เข้าใจกันเลยตีความหมายตามกิเลสของเจ้าของไม่เคยมองเห็นศาสนาเลยไม่เคยปฏิบัติศาสนาและจะเข้าใจศาสนาได้ไงเมื่อไม่เข้าใจศาสนานี่แหละมันถึงเอาศาสนาไปคุกเข้ากับสิ่งต่ำๆของเจ้าของทำของพระพุทธองค์ไม่ว่าทุกบททุกบาทสอนเพื่อคุณงามความดีทั้งนั้นแต่ที่มันบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไม่สามารถทำได้ทำตามอำเภอใจเจ้าของก็เพราะถูกกิเลสนั่นน่ะมันเบียดมันบังมันปกมันปิดไว้ถึงให้ปวดในบรรดาท่านหลายโปรดเข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะเราจะต้องมาคิดเอาบางรายเอานักวิทยาศาสตร์มาเทียบอะไรของมันอยู่กับโลกนักวิทยาศาสตร์ก็มีแต่กิเลสทั้งนั้นเหตุผลนะมันเป็นเหตุผลของอยู่ในโลกต่างหากมันเหตุกับผลให้เข้าใจแต่พุทธศาสนาอยู่นอกเหตุเหนือผลนู่นแล้วจะเอามาเปรียบเทียบได้ยังไงนี่สัตว์บรรดาเราชาวพุทธทั้งหลายที่ไม่ค่อยจะเข้าใจไม่สนใจที่ประพฤติปฏิบัติศาสนาเลยตีความหมายตามกิเลสของเจ้าของเอาความรู้หลักวิชาทางโลกไปบริหารศาสนาบ้างเอาวิชาการทางโลกไปวางไว้ในกรอบของศาสนาบ้างมันไม่ใช่ฟังแต่ว่าโลกุตตรธรรมที่ทำที่เหนือโลกผู้ที่อยู่ในโลกคิดอยู่ในโลกวนอยู่กับโลกไม่สามารถที่จะเข้าใจพุทธศาสนาได้นอกจากผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นถึงมาวันนี้ถึงอยากให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้สนใจในธรรมภาคปฏิบัติ
สถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่เหมาะแล้วเป็นที่สมควรแล้วซึ่งหาไม่ค่อยจะมีแล้วในกรุงเทพสถานที่แบบนี้ทำไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ชาวพุทธเราได้มีโอกาสวาสนาได้มาสร้างสมบุญญาบารมีมาค้นมาเดินตามหาพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรไปจับเอากล้องจุลทรรศน์นั่นเหรอไปจับพระพุทธเจ้าอันนี้มันของโลกมันไม่ใช่ของเหนือโลกเอาของหยาบๆอย่างนี้ไปจับมันไม่มีทางจะจับได้แม้แต่จิตใจที่เป็นนามธรรมที่เป็นจิตใจที่โดนถูกกิเลสครอบหัวไว้มันยังไม่ได้รู้ได้เข้าใจเลยเรื่องของศาสนาต้องอาศัยการปฏิบัติเท่านั้นนี่แทบจะไม่มีเลยเครื่องหมายของชาวพุทธเราเข้าใจแต่ศาสนาเป็นเนี่ยเป็นวัตถุเป็นพระเป็นเนนบ้างเป็นวัดเป็นวาบ้างนี่มันวัตถุไม่ใช่นี่มันศาสนาวัตถุไม่ใช่ศาสนาธรรมศาสนาธรรมเราต้องปฏิบัติสินับแต่ให้ทานขึ้นมาพอพูดเรื่องทานปุ๊บก็บอกว่าพระเห็นแก่ตัวเพราะพระทั้งหลายส่วนมากจะสอนให้ทานเป็นส่วนใหญ่ก็เข้าว่านี่ต่างคนก็ต่างมองว่าศาสนามีแต่สอนเอาทั้งนั้นเข้าวัดก็เสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์หรอกมีอะไรก็เอาตรงนั้นมาทำเป็นมาทำให้เป็นประโยชน์แก่หัวใจเจ้าของไม่มีวัตถุเงินทองข้าวของเอาแค่กายวาจาใจเอาแค่ขันห้าเนี่ยมาก้มลงกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นี้ก็ได้บุญแล้วมานั่งสมาธิภาวนานี่บริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆนี่ก็ได้บุญแล้วเนี่ยมาเดินจงกรมอีกกลับไปกลับมาจะเอาเกี่ยวสักกี่เวลากี่นาทีก็ได้นี่ก็เป็นบุญแล้วบุญไม่จำเป็นที่จะต้องหิ้วคู่สังฆทานไม่ต้องเอาเงินซื้อบุญหรอกที่เขาเอาเงินถวายเอาปัจจัยถวายเอาสิ่งของถวายอันนั้นคนเขาเหลือคนเขาเหลือเฟือแล้วพอที่จะมีอยู่ช่วยเหลือจุนเจือกันไปอย่างหลวงปู่มั่นว่ามีแล้วค่อยเอามาให้พอหรือยังถ้าพอแล้วค่อยเอามาหลวงปู่มั่นท่านไม่เคยทำให้ใครกระทบกระเทือนไม่ใช่เอาคำว่าบุญไปหลอกถ้าเป็นพระก็ค่อยแต่จะหลอกแต่สิ่งนั้นหลอกสิ่งนี้ว่าทำบุญสิ่งนั้นทำบุญสิ่งนี้มันได้บุญมากถ้าคนถึงพระรัตนตรัยแล้วไม่ต้องเชื้อเชิญเขามีเหตุผลหน่อยเขาจะทำของเขาเองยิ่งคนถึงพระรัตนตรัยด้วยแล้วนี่ทำบุญไม่อั้นไม่ต้องไปไหว้วานก็ได้ไม่ต้องขอร้องไม่ต้องบอกก็ได้ทำยังไงที่เราชาวพุทธที่จะเข้าถึงศาสนาเสียก่อนเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวกินแล้วค่อยจ่ายตังค์พุทธศาสนาเหมือนกันสอนให้ปฏิบัติให้เชื่อตามความเป็นจริงของที่ตัวเองได้พิสูจน์แล้วเมื่อเชื่อแล้วในสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นมาเองหรอกนะไม่ใช่อยู่ๆมาเอาแต่บุญยัดเยียดไม่ใช่อยู่ๆมาก็จะมีอาจจะเอาอะไรต่อมีอะไรไปยัดเยียดกันให้รู้จักพากันเข้าวัดเข้าหาพระรัตนตรัยให้ถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพุทธธรรมสงฆ์เสียก่อนนะถ้าพอเข้าถึงตรงนี้แล้วมันเป็นของมันเองหรอกนะการบริจาคก็เหมือนกันถ้าใจมันถึงพุทธธรรมสงฆ์แล้วยังไงเขาก็รู้เหตุรู้ผลนี่ยังไม่ทันอะไรเลยก็แป๊บก็เอาเงินซื้อบุญแล้วไปไหนก็เลยไม่มีตังค์ก็เข้าวัดไม่ได้บรรดาพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายไม่ต้องมีอะไรหรอกสำหรับคนที่ไม่มีพออยู่พอกินมาเถอะคนเข้าวัดเข้าวาเข้าหาศาสนาผลคนเข้าวัดเข้าวาเข้าหาศาสนามีแต่ความร่มเย็นไปหมดอย่างสมัยแต่ก่อนไม่ค่อยจะมีอะไรกันเลยแต่ทุกวันนี้มองหน้ากันก็ไม่ได้หาว่ามีปัญหาเลยดูสิใจคนมันต่ำขนาดไหนล่ะมองหน้ากันก็ไม่ได้นะถ้ามองลงต่ำของมันก็มองอะไรมองส้นตีนเหรอนะดูสิความต่ำของคนน่ะถ้ามองหน้าก็มองไม่ได้อีกก็เพราะอะไรใจมันไม่มีธรรมมันมีแต่กิเลสเพราะนั้นกิเลสมันถึงเอาเป็นเครื่องมือไงออกทางตาก็เป็นพิษออกทางหูก็ร้อนคิดทางใจก็คิดร้อนไปหมดมันไม่เคยคิดเรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องศาสนาเลยคิดแต่แบบกิเลสทำก็มันก็ทำแบบกิเลสที่ถ้าเมื่อมันคิดแบบกิเลสมันก็ต้องทำแบบกิเลสที่ท่านจึงให้เราท่านทั้งหลายน้อมจิตน้อมใจน้อมโอปนิโกน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงมาอยู่ที่หัวใจเบรกมันไว้มันจะไม่ได้โลภเกินโลกเกินสงสาร
มันจะไม่ได้โกรธที่จนหัวฟัดหัวเหวี่ยงจนกระทั่งทั้งพลาดไปทำสิ่งไม่ดีไม่ร้ายเช่นไปเข็นไปฆ่าไปรังแกคนอื่นเขาถ้าหลงก็จะไม่ใช่จนหลงจนหัวปากหัวปำพุทธศาสนาจึงเป็นยาแก้ยาระงับชำระมลทินให้ออกจากหัวใจการภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆการบริกรรมกรรมฐานการรักษากรรมฐานแต่ละอารมณ์คือการรักษาใจไม่ให้ออกไปในทางข้างนอกนั่นเองพวกเราท่านทั้งหลายไม่มีกรรมฐานเองถึงได้เวลาใครพูดอะไรเนี่ยผิดหูบ้างมันก็ฟับออกไปแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วน่ะเห็นไหมน่ะเพราะไม่ยึดกรรมฐานไว้การปฏิบัติทำกรรมฐานนี่เป็นสิ่งจำเป็นทุกคนทุกท่านก็มีอยู่แล้วกรรมฐานเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ตั้ง 2,500 กว่าปีจริงๆแล้วอย่างที่พูดนั่นแหละศาสนาไม่มีพ.ศ.ศาสนาไม่มีปีเราจะแค่เอาสมมติไปพาดพิงไว้เฉยๆว่ายุคนี้ยุคของพระพุทธเจ้าชื่อว่าสมณโคดมนี่ปรากฏขึ้น 2,500 กว่าปีจริงๆแล้วนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสตัดอันเดียวกันเป็นแต่พระรูปพระโฉมแล้วก็พระชนมายุเท่านั้นที่จะแตกต่างกันเฉยๆจริงๆแล้วก็มาตัดอันเดียวกันอริยสัจ4เหมือนกันไม่ได้มาลบล้างพรบกันอีกด้วยบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีอยู่อย่างเงี้ยเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเลิกไปแล้วหรือว่านิพพานไปแล้วนี่สวรรค์ก็ล้างนรกก็พังไปหมดแล้วบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วนี่มันถือศาสนามันคิดศาสนาคิดแบบตามกิเลสเจ้าของตามอำเภอใจของเจ้าของไม่ได้มองเห็นความเป็นจริงเลยสัตว์โลกทั้งหลายมันถึงได้ประมาทกันอยู่กับศาสนาไปเอากิเลสฟังพระเทศก็ไปจับเอาแต่บัตรแต่เบอร์จะเอาอะไรต่อมีอะไรบ้างเข้าวัดก็ไปหาแต่เครื่องรางของขลังเรานี่แหละเป็นนี่แหละเครื่องรางของขลังขาสองแขนสองหัวหนึ่งนี่ตัวเนี้ยตัวอัปมงคลก็อยู่ที่เนี่ยตัวมหามงคลก็อยู่ที่เนี่ยตัววัตถุมงคลก็นี่แหละตัวเรานี่แหละจะสร้างให้เป็นมหามงคลเอาสิเอาไปเดินจงกรมเอาไปนั่งสมาธิภาวนาเอาไปปฏิบัติธรรมสิมันจะกลายเป็นวัตถุมงคลขึ้นมาในตัวของเราท่านทั้งหลายแต่ละคนละคนแล้วนี่ไม่มีเลยบางคนโจมตีศาสนาอีกซะด้วยว่าศาสนานี่มีแต่เป็นเครื่องว่างล้าสมัยบ้างกดถ่วงสังคมบ้างศาสนาที่ไหนท่านจะกดถ่วงมีแต่ท่านส่งเสริมบรรดานักท่องเที่ยวในเมืองไทยนี่ศาสนาหาเงินเข้าประเทศไทยนี่เท่าไหร่พวกฝรั่งมั่งค่าเข้ามาเที่ยวนี่เขามาเพราะเขามาเที่ยววัดน้ำตกหรือสถานที่เขามีดีกว่าพวกเราอีกให้เข้าใจซะพวกที่ว่าหลงว่าความเป็นทันสมัยน่ะเขามาดูสถาปัตยกรรมตามวัดตามวาต่างๆหารายได้เข้าประเทศไทยมากขนาดไหนแต่ละปีละปีเคยคิดบ้างไหมกลับมาโจมตีศาสนาอีกอ่ะคิดให้มันดีสิคิดให้มันรอบคอบสิโดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธให้สนจิตสนใจแม้แต่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องพุทธศาสนาก็ให้เข้าให้ถึงพุทธศาสนาสิกราบพระก็ไม่กราบไหว้พระก็ไม่ไหว้ไม่เป็นรักษาศีลไม่เห็นเคยหิ้วปิโตไปวัดเลยจะไปตีความศาสนาได้ยังไงขอให้ชาวพุทธทุกคนรักษาศาสนาจะรักษาแบบรักษาที่กายวาจาใจเจ้าของนั่นแหละการรักษาให้การรักษาศีลรักษาการภาวนานี่แหละที่เข้าถึงศาสนาถ้าจะเห็นองค์ศาสนาปรากฏจ้าอยู่ภายในหัวใจเอาบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาปฏิบัติโดยเฉพาะในด้านจิตตภาวนานี่แหละที่จะเดินเข้าถึงพระพุทธเจ้าเดินเข้าถึงธรรมของพระองค์แล้วจะกลายเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเป็นสักขีพยานในธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงเนี้ยที่นี่เอาเจ้าของน่ะมานั่งสมาธิภาวนาหาเวลาให้กับเจ้าของเพราะมนุษย์ทุกวันเนี่ยมักจะได้ยินอยู่เสมอไม่มีเวลาบ้างไม่สบายบ้างไม่ว่างบ้างก็แสดงว่ากิเลสเอาไปกินหมดแล้วสิไหนเวลาให้กับเจ้าของล่ะคือเวลาให้อยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆมีมากไหมถ้าไม่มีก็เอาเข้ามาวันทิศวันเสาร์วันพระวันเจ้าขอให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้มารักษาศีลขอให้ได้มาภาวนาอยู่ในวัดบ้างนี่คือวันของเจ้าของวันโลกวันสงสารวันวัตวันนี่ทุกคนทุกท่านก็ต่างคนก็ต่างทำกันอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องบังคับเพราะหน้าที่การงานมันบังคับเองความจำเป็นของมนุษย์ทำเองแต่จะหาคุณงามความดีใส่ตัวเจ้าของใส่ใจตัวเอง
ต้องหันหน้าเข้าวัดแล้วก็ขอเวลาให้กับเจ้าของได้มีเวลานั่งภาวนาสงบสติอารมณ์สงบจิตสงบใจมีสติคอยระงับดับสิ่งเหล่านี้ออกไปให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานใครจะภาวนาพุทโธพุทโธก็ได้ใครจะภาวนาธัมโมธัมโมก็ได้ใครจะภาวนาสังโฆสังโฆก็ได้หรือใครจะกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ถือว่าถูกหมดอย่าเอาคำบริกรรมว่าเดี๋ยวสายนู่นเดี๋ยวก็ว่าสายนี่สายไหนก็สายพระพุทธเจ้าสายไหนก็สายพุทโธธัมโมสังโฆสายไหนก็คือสายศาสนาสายพระรัตนตรัยนั่นเองอย่าเอาคำสิ่งเหล่านี้มาแย้งกันมาขัดมาแย้งกันขอให้ทำจริงๆเถอะใจถึงพุทโธธัมโมสังโฆใจจะเข้าไปถึงความเป็นผู้อย่างทราบเองว่าสาเหตุที่ท่านให้ภาวนาพุทโธท่านให้ทำไมท่านให้ภาวนาให้บริกรรมให้รักษาใจไว้ถ้าไม่รักษาใจใจก็จะเป็นไปลื่นไหลไปตามกระแสของกิเลสอีกอยากไปไหนก็ไปอยากคิดอะไรก็คิดอยากทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจจะถูกกฎหมายผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมมันก็ไม่ย่ำเกรงนะท่านเน้นสอนให้รู้จักมีสติรักษาใจตัวเองให้อยู่ตลอดอยู่เสมอทำอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะเห็นผลอ้าวจะยืนเดินนั่งนอนยืนก็ยืนกับพระพุทธเจ้ายืนก็อยู่กับพระธรรมยืนก็อยู่พระสงฆ์นั่งก็นั่งอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ดีเดินก็เดินอยู่กับพระพุทธองค์ก็ดีคือการบริกรรมภาวนาพุทโธ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 อยู่อย่างเนี้ยบริกรรมอยู่อย่างเนี้ยจนกว่าจิตกับพุทโธจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการดีกว่าที่จะเอาใจเข้าอยู่ลงอยู่ตรงนี้ได้อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะฉลาดขนาดเลิศโลกเลิศสงสารก็เลิศสิลองหลับตาลงสิอย่างที่ว่ามันดามนุษย์ทั้งหลายมันมาแพ้อารมณ์เจ้าของมันแก้ตัวเองไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้เองมันถึงไปส่งเสริมกิเลสมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใจอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆทำเป็นเบรกห้ามล้อคือห้ามหัวใจเจ้าของหน่อยนี่ใจจะอยู่กับตัวเจ้าของแล้วเนี่ยใจยังไม่ไปไหนใจจะอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นใจไม่อยู่กับปัจจุบันมันไปหาอดีตหาอนาคตเพราะใจไม่มีหลักใจไม่มีสรณะใจไม่มีที่พึ่งเพราะนั้นท่านจึงสร้างใจให้มีหลักคำว่าหลักก็คือสมาธินั่นแหละคือหลักของใจสร้างขึ้นมาที่ทำเท่านั้นที่จะเป็นเบรกห้ามล้อถ้าไม่มีทำที่อย่างเดียวแล้วเนี่ยเป็นเครื่องมือเสริมกิเลสหมดนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นให้ภาวนาเข้าเป็นพวกเราขี้เกียจขี้ค้านจะนั่งภาวนาก็ง่วงเหงาเหานอนจะปฏิบัติก็บอกว่าไม่มีเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรก็ถูกแต่กิเลสเอาไปกินหมดจนเวลาไม่เหลือเป็นส่วนของตัวเองเลยจะหาเวลาทำคุณงามความดีไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งโลกทั้งหลายมันถึงเดือดร้อนไงไม่มีเวลาสร้างคุณงามความดีให้กับเจ้าของไม่มีเวลาอยู่กับบัตรกับธรรมกับศาสนาอยู่แต่กับโลกให้กิเลสลากไปจูงไปเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งต้องยังเข้าใจว่าตัวเองนี่ดีอยู่เหรอนั่นเหลือสารณะเวลาตายไปแล้วสิ่งที่หามาแทบล้มแทบตายมันไปกับเราได้เมื่อไหร่จะยิ่งใหญ่ขนาดใดโง่ฉลาดโง่ขนาดไหนก็แล้วจะฉลาดเกินโลกเกินสารณะก็ฉลาดเถอะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปกับเรานะนอกจากพุทธธรรมสงฆ์ที่เราสร้างขึ้นมาภายในคุณงามความดีที่เราสร้างขึ้นมาสู่ภายในนี่แหละสิ่งเหล่านี้ที่จะเป็นอัตตสมบัติคือสมบัติของเจ้าของที่จะไปกับตัวเจ้าของไปทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกันด้วยสิ่งที่เราสร้างไว้กับโลกนี่โลกเป็นของโลกสมบัติโลกก็อยู่กับโลกไปกับเราไม่ได้นอกจากคุณงามความดีทั้งนั้นที่จะไปกับเราเพราะน้อมกายน้อมวาจาน้อมใจมาเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาทรัพย์ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธยิ่งตำหนิคนขี้เกียจอีกด้วยซ้ำไปแต่ก็ต้องแบ่งโลกแบ่งธรรมบ้างไม่ใช่จะเอาแต่โลกทุกคนก็รู้อยู่แล้วเห็นไหมตายกันทุกวี่ทุกวันมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วจะไม่เจ็บไม่ตายตายกันทุกรูปทุกนามคำสอนพุทธเจ้าพูดไว้ไม่ผิดพยากรณ์ไว้ตรงไหนเพ่งตรงนั้นเราจะไม่เชื่อว่ามีพุทธเจ้าได้ยังไงเกิดแก่เจ็บตายนั่นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงตรงไหมแน่ไหมคำสอนพุทธเจ้ายังจะเข้าใจว่าไม่มีพุทธเจ้าอีกอ่ะอยู่ตรงไหนกว่าคำสอนพุทธเจ้าติดไว้หมดอ่ะเหมือนประกาศความเป็นจริงอยู่ตลอดให้เข้าใจสิแสวงหาทั้งโลกด้วย
ทางธรรมก็ต้องหาด้วยเออถ้าเราอยู่กับโลกสงสารไม่รู้จะเกิดจากดับน่ะก็เราไม่ว่าเกิดมาอยู่ในโลกต่างคนต่างท่านที่นั่งอยู่นี่ไม่ทราบว่าจะไปวันไหนไม่ว่ายากดีมีจนโง่หรือฉลาดมันก็ตายกันทั้งนั้นน่ะเข้าใจอีกแล้วตายแล้วกันแล้วไปตายแล้วก็สูญอย่างนั้นเหรอเพราะเห็นแต่สิ่งเหล่านี้เห็นแต่สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งที่เป็นนามธรรมอยู่ล่ะนี่แหละถึงได้อัศจรรย์ธรรมของพุทธเจ้าเห็นนอกเห็นในเขาว่าโลกกับโลกุตตรธรรมหรือว่าโลกกับวิถูรู้แจ้งโลกโลกทั้งนอกโลกนอกในอีกด้วยไม่ใช่แต่รู้แต่โลกมืดๆพวกโลกตาบอดๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเหนือโลกกว่านั้นอีกล่ะใครสอนได้เห็นเทวโลกพรหมโลกเห็นกระทั่งนิพพานไปอีกด้วยซ้ำไปโลกที่มีกิเลสรู้เมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่เมื่อไม่เห็นเรายังเห่ายังหอนอีกอ่ะไม่เชื่ออีกด้วยเอาแต่มันไม่เชื่อมันไปเหยียบไฟเข้าถ้ามันไม่เชื่อมันไม่ร้อนนั่นเหยียบเข้าไปสินี่มันแทบจะไม่เชื่อแล้วนะทุกวันนี่เพราะมันหนามันเอาแต่วัตถุมันเอาแต่โลกมาเปรียบเทียบศาสนาไงมันมองเห็นศาสนาอยู่แค่นี้มันคิดเรื่องศาสนาได้แค่นี้สิ่งนั้นมันเหนือกว่านั้นล่ะที่ว่าโลกุตตรธรรมเรามันไปเห็นเมื่อไหร่คนมีกิเลสเห็นเมื่อไหร่ให้ปฏิบัติธรรมเข้าที่จะก้าวเข้าไปให้เห็นให้รู้เห็นนี่แหละที่จะเป็นสักขีพยานให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนี่แหละสาวกะไปพูดสดับแล้วเอาปฏิบัติเข้าไปเดินเข้าไปสิแล้วจะเห็นเองเหมือนมาจากที่ต่างๆพอเข้ามาถึงกรุงเทพแล้วนี่สิ่งทั้งหลายที่เราคาดเราด้นเราเดาเนี่ยมันจะถูกลบออกไปจากหัวใจหมดเห็นศาสนธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนกันเรานับถือศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเราไม่ได้นับถือลมๆแรงๆนะเราไม่ได้กราบลมกราบแรงเราไม่ได้กราบความมืดความแจ้งของโลกทั้งหลายนะกราบความเป็นจริงจริงแต่ตอนนี้มันถูกแต่ความจำกว่ามันหลอกหัวใจของสัตว์โลกอยู่ตรงนี้มันถึงไม่เชื่อศาสนาเมื่อไม่เชื่อศาสนามันก็เลยไม่เชื่อบาปเชื่อบุญนะสิไม่เชื่อนรกสวรรค์เอาทำเข้าไปสิเหมือนคนไม่เชื่อกฎหมายบ้านเมืองทำความชั่วเข้าจงก็เพราะจับเข้าคุกเป็นยังไงคุกมันเดือดร้อนเมื่อไหร่เหมือนคนไปเหยียบไฟเนี่ยไฟมันร้อนเมื่อไหร่คนมันไปเหยียบต่างหากมันร้อนเอาที่ท้าทายคำสอนพุทธเจ้าศาสนามีตัวมีองค์แท้จะไปเทียบศาสนาเหมือนอิฐหินปูนทรายเมื่อไหร่นี่มันวัตถุเป็นศาสนาธรรมดิปฏิบัติให้เกิดขึ้นมาสิเราจะได้กราบพระพุทธเจ้าว่าพุทธังธรรมังสังฆังสังฆฉามิอ๋อนี่ธรรมพุทธเจ้าเลิศเลิศอย่างนี้เหรอนี่มันจะเอาอะไรมาเป็นความเลิศมันมีแต่กิเลสปกคลุมหัวใจไว้ปกคลุมหัวใจไว้จนกระทั่งมองเห็นบาปเห็นบุญก็มองไม่เห็นคิดได้แต่เรื่องโลกอย่างเดียวเรื่องหาอยู่หากินอย่างเดียวเรื่องอื่นมันคิดไม่ได้มองก็มองด้านเดียวอย่างเงี้ยมองแต่ด้านโลกด้านธรรมเลยมองไม่เห็นถ้าจะมองได้ด้านธรรมมันก็ไปเปรียบเทียบศาสนาเหมือนวัตถุซะมันจะไปเข้าใจศาสนาได้ยังไงบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้โปรดเข้าใจพากันมาปฏิบัติมาภาวนา